ชาสังไทยในสหรัฐอเมริกาเรียนท่านพระเถรานุเถระในมหาสมาคมนี้ทุกรูปโดยเฉพาะท่านพระครูวิเทศกัลยาณธรรมเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพอุเอเซขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านในมหาสมาคมนี้ซึ่งมีท่านกงสุลใหญ่นานครลอสแอนเจลิสท่านมังกรปทุมแก้วและโดยเฉพาะท่านประธานก่อสร้างอุโบสถคุณโยมกนกวรรณรอดชมและกรรมการและท่านสาธุชนทุกท่านโดยปกตินั้นในงานใหญ่อย่างนี้ประธานเขาไม่ให้พูดมากนะเขาให้แจกรางวัลอย่างเดียวนี่ทั้งแจกทั้งเทศทั้งพูดมันจะเกิดไปหน่อยมั้งท่านท่านสิทธิกรไม่หรอกค่ะแต่อย่างไรก็ตามอาตมาชื่นชมนะมีความรู้สึกปลื้มปีติที่เห็นทุกรูปทุกท่านทุกคนมาร่วมในพิธีนี้ด้วยความกระตือร้นด้วยความสุขโดยเฉพาะเดาได้เลยว่าในส่วนพระสงฆ์ตั้งแต่ท่านประธานสมัชชาก็อยากจะให้มีวันนี้ก็คือการเริ่มสร้างอุโบสถเพราะว่าท่านทางสมัชชาสงฆ์ไทยนั้นได้คัดเลือกท่านทิติกรส่งมาเป็นเจ้าอาวาสมาแล้วก็ไม่ได้มาจำวัดนอนหลับอย่างเดียวยังทำงานทำงานกับญาติโยมสาธุชนที่นี่คิดว่าท่านมีมิชชั่นอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือมาใช้หนี้ของวัดซึ่งวัดก็รู้กันอยู่ว่าได้ซื้อที่ดินที่งดงามตรงนี้ซึ่งมี potentiality มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาในเมืองชิโนฮิลส์และอยู่ในทำเลที่เรียกว่าหงจุ้ยที่งดงามด้านหลังนี่ภูเขาเนาะด้านนี้ก็เป็นที่ราบถ้าสร้างแล้วจะงดงามมากงดงามอย่างไรดูแบบไปก่อนแล้วท่านเจ้าวาดก็บอกว่าจะเป็นอุโบสถที่สวยของพุทธไทยที่เป็นหน้าเป็นตาใหญ่ที่สุดสวยงามที่สุดเพราะมีวัดพุทธอยู่วัดเดียวถ้าสร้างเสร็จและการสร้างตรงนี้ก็เป็นไปตามเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานขั้นที่สองขั้นแรกก็คือทำยังไงถึงจะลดภาระหนี้สินซึ่งท่านอาจารย์สมบัติท่านมีวิสัยทัศน์ในการ เรียกว่ามาเลือกที่นี้แต่ว่าท่านมรณภาพไปก่อนท่านด็อกเตอร์วิเวกานันทะก็ยืนยันว่าอย่างไรที่ตรงนี้ต้องเป็นผืนเดียวทีนี้เมื่อเป็นผืนเดียวก็เป็นภาระในการผ่อนส่งทางสมัชชาก็ส่งท่านมาหาสตังค์ใช้นี่ท่านก็หมุนจนเหลือตัวแค่นี้แล้วในที่สุดก็ได้เมตตาธรรมจากหลวงพ่อพระธรรมเสนาวดีวัดพระธาตุดอยสุเทพท่านบอกว่าไม่เป็นไรจะช่วยใช่ไหมไม่เป็นไรจะช่วยและก็ช่วยจริงๆยกภูเขาออกจากอกของท่านเจ้าอาวาสรวมถึงกรรมการวัด
หนี้สินในการผ่อนส่งที่ดินวัดพระธาตุดอยสุเทพดำเนินการและท่านเจ้าวาดและกรรมการวัดก็กลัวว่าเดี๋ยวท่านจะเปลี่ยนใจก็เลยเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ก็คือเป็นสาขาของวัดพระธาตุดอยสุเทพจะสาขาวัดไหนไม่สำคัญสำคัญให้ที่ตรงนี้ยังอยู่เป็นของชาวพุทธและอันนั้นก็คือภาระหนักในเบื้องต้นในการรักษาที่ดินจำนวน18ไร่นี้ไว้เมื่อรักษาได้ก็ต้องพัฒนาในการพัฒนาก็คือสร้างศาสนสถานบางท่านก็บอกว่าโอ้ทำไมใหญ่โตวางแผนใหญ่โตเท่านับอายุวัดแล้วเนี่ย22 23ปีตั้งมาตั้งนานยังไม่มีโบสถ์ยังไม่มีกุฏิเป็นล่ำเป็นสันที่มีอยู่นี้ติดมากับที่ดินแล้วทางซิตี้ก็บอกว่าท่านเจ้าว่าดูสิบ้างสิเมืองนี้เขาเจริญขนาดไหนเขาพัฒนากันมาตลอด20ปีแต่เห็นวัดท่านยังเหมือนเดิมยังคงเส้นคงวาและเมื่อไรจะเป็นหน้าเป็นตาของคนไทยของชาวพุทธไทยตรงนี้ในเมืองชิโนฮิลส์เขาก็ให้มาออกแบบก็เลยออกแบบเซอร์เป็นหน้าเป็นตาจริงๆสวยงามโดยเฉพาะโบสถ์แต่พอถึงกุฏิสงฆ์ศาลาอเนกประสงค์แบบสมถะสถาปนิกของซิตี้บอกว่าไม่สวยถ้าโบสถ์สวยแต่อเนกศาลาอเนกประสงค์กับกุฏิไม่สวยต่างมันก็ไม่เพอร์เฟคตกลงก็ต้องออกแบบใหม่ทำ public hearing ผ่านแต่แบบที่ว่าแบบใหม่เนี่ยต้องทำให้เสร็จถึงจะลงมือสร้างได้ permit ก็จะมาเหลือนิดเดียวแต่บังเอิญคนที่รับผิดชอบในการออกแบบเป็นคนละคนกับเจ้าอาวาสแบ่งงานกันทำเจ้าว่านี่จัดงานหาสตังค์ส่วนคนออกแบบเป็นเลขานุการบอร์ดตอนนั้นซึ่งตอนนี้ก็ไม่อยู่เสียแล้วจากโลกนี้ไปแล้วก็มาเป็นภาระของท่านเจ้าว่าเนี่ยจะต้องไปหาสถาปนิกคนนั้นแหละที่รับปากเร่งออกแบบในดีเทลรายละเอียดตามที่ตกลงกับซิตี้กับ Public Hearing ก็ถามท่านพระครูว่าจะทำเสร็จเมื่อไหร่เพราะวันนี้มันวางเสาฐานเพื่อก่อสร้างแต่ถ้าฟังภาษาอังกฤษมันคือ groundbreaking นะขุดแล้วนะยังไม่มีที่จะเจาะเลยนะท่านเพราะรอเพอร์มิตนะคุณโยกระดกวันนะจะมาเล่าในทำพร้อมกันตรงนี้เลยเพราะว่าซักท่านหมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายก็ต้องช่วยท่านตรงนี้ท่านชำนาญแต่เรื่องอะไรโยแต่เรื่องที่จะเอาแบบไปเขียนไปอะไรต่างๆต้องช่วยท่านด้วยนี่คือประเด็นที่โอกาสนี้ที่เรามาร่วมกันเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่าเราจะต้องก้าวต่อไปแต่แล้วท่านที่มาท่านบอกว่าใช้เวลาไม่นานไม่กี่เดือนนะเสร็จแล้วแบบอนุมัติแล้วก็ก่อสร้างทีนี้ในการ
ดำเนินการตรงนี้เนี่ยจะก่อสร้างอย่างไรจะทำอะไรเดี๋ยวจะคุยต่อไปแต่พูดถึงสัญลักษณ์ก่อนซิมบอลที่เรามาประชุมที่มาทำกันเนี่ยเขาเรียกเซเรโมนีจะเป็นการเบรกกิ้งเซเรโมนีเป็นวางเสาฐานอุโบสถหรืออะไรก็ตามโดยนิมนต์พระมหาเถรานุเถระมาร่วมและที่สำคัญก็คือได้ผู้แทนของท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีสองท่านนะคุณวีรศักดิ์เกิดแก้วคุณชวนผัดวันเถระวยาวัจกรของวัดมาสังเกตการแล้วก็กลับไปรายงานก็รับทราบร่วมกันว่าญาติโยมที่นี่มีความตั้งใจอย่างนี้เพราะว่าวัดนี่สร้างมาเปิดมา22-23ปีแล้วที่อื่นเขามีโบสถ์กันไปนานแล้วแล้วทางสมัชชาเนี่ยท่านก็ลุ้นอยู่เนี่ยเพราะว่าต้องการให้สำเร็จท่านเถระผู้ใหญ่ในอเมริกาจึงมากันเยอะแล้วก็จะเป็นหน้าเป็นตาของชาวพุทธเป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยถามท่านว่าทำไมออกแบบใหญ่โตสวยงามหนึ่งเพราะ surrounding environment แถวนี้เนี่ยมีแต่ของใหญ่โตสวยงามถ้าจะให้เป็นหน้าเป็นตาสร้างโบสถ์กระจิริเนี่ยมันเสียหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพสาธุเพราะฉะนั้นมันจะต้องให้เหมาะสมเลยไปนี่ไม่กี่กิโลเนี่ยโบสถ์ฮินดูโบสถ์ฮินดูชื่อศรีสวามีนารายันมันดิวมันดิวแปลว่าเทมโปแปลว่าเทวาลัยแปลว่าโบสถ์ทราบไหมท่านวัดฮินดูโบสถ์ฮินดูเนี่ยเขามาซื้อที่ตรงนี้เนี่ยปีเดียวกับที่ท่านอาจารย์สมบัติมาซื้อ2539ซื้อที่พร้อมกันแต่เขาเสร็จไปแล้วซื้อที่พร้อมกันของเขา20เอเคอร์แต่อยู่ในที่ราบนะของเราสวยกว่าเป็นสโลปใครดูก็แล้วกันถ้าเสร็จจะสวยกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อตรงนั้นทำซะสวยงามเราก็ต้องไม่น้อยหน้าแต่ไม่ต้องแพงขนาดเขาแต่ให้คงศิลปะความงามแบบไทยแบบไทยถนนฟรีเวย์71วิ่งไปก็วัดชีไหลของมหายานวัดชีไหลนั้นเปิดเมื่อประมาณน่าจะ30ปีมาแล้วเป็นสาขาของไต้หวันตอนเปิดอาตมาเขาจัดประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกอาตมาได้มาบรรยายตอนเปิดด้วยและไม่เคยไปเลยนะมาเที่ยวนี้เลยแวะไปเยี่ยมดูเขาก็พัฒนาไปพอสมควรสรุปแล้วในย่านนี้เนี่ยมันมีแต่เนเบอร์ในทางศาสนาที่ใหญ่โตมากแล้วเราจะทำยังไงนั่นคือความคิดของท่านพระครูวิเทศกัลยาณธรรมและก็ในที่สุดก็คิดออกแบบละในการออกแบบแม้จะต้องคิดให้ยิ่งใหญ่ไว้ก่อนท่านเคยเห็นคนยิงธนูไหมล่ะยิงธนูแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป้ามันห่างไปอาจจะเป็น100เมตรหรือเกิน50เมตรแต่เวลาคนเล็งเนี่ยเขาไม่เล็งตรงๆเหมือนยิงปืนเขาจะยิงเล็งให้ธนูเนี่ยโค้งขึ้นฟ้าเวลายิงธนูจะขึ้นไปอย่างนี้แล้วมันเล่นไปพอใกล้เป้ามันจะตกลงมาตรงจุดพอดีเพราะธนูมีน้ำหนักลูกธนูถ้าเล็งให้ตรงมันจะตกดิ่งคนเวลาตั้งเป้าหมายเนี่ย
ขาบอกต้องเล็งให้สูงกว่าเป้าหมายจริง aim higher ถ้าไปคิดจะเอาแค่นี้มันจะได้น้อยลงถ้ากำหนดเล็งไว้สูงถึงยังไงมันก็จะลดลงมาไม่มากฝันให้ไกลไปให้ถึงเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเล็งสูงไว้ก่อนส่วนระยะยาวลูกธนูมันหนักแค่ไหนมันจะตกแค่ไหนก็แล้วแต่ธนูนะท่านนะแต่วันนี้เราเห็นบูพรินท์เราเห็นแบบอะไรได้ต่างเนี่ยสร้างวิชั่นวิสัยทัศน์ร่วมกันใครจะรู้ท่านวันนี้ที่ท่านบริจาคในฐานะผู้นำบุญในฐานะผู้สนับสนุนทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์มาร่วมพิธีในวันนี้เราอาจกำลังร่วมพิธีในการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในโลกพุทธศาสนาณดินแดนแห่งนี้ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมศรัทธาของมหาชนต่อไปอาจจะดูเป็นพิธีเล็กๆไม่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเราเล็งไว้สูงมันมีความหมายนะท่านทำให้นึกถึงคำของคนคนหนึ่งที่เขาขี่จรวดไปลงดวงจันทร์เป็นมนุษย์คนแรกที่เหยียบผิวพระจันทร์เขาชื่อนีลส์อาร์มสตรองเวลาเขาลงจากเอาไอยานอวกาศแล้วเท้าเขาแตะพื้นผิวดวงจันทร์เขาพูดประโยคแรกว่าอย่างไรคนทั่วโลกที่อยู่ในวงการนี้จะรู้หมดคำพูดประโยคแรกของมนุษย์ที่อยู่เหยียบดวงจันทร์เนี่ยเขาพูดว่าThat's one small step for a man. One giant leap for mankind. นี่แหละเป็นก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งคือตัวเขาแต่เป็นการก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติตัวเขาแค่ก้าวไปเล็กๆแต่เขาเป็นตัวแทนมนุษยชาติที่ขึ้นจากพื้นโลกไปเหยียบดวงจันทร์มันอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติชั้นใหญ่การสร้างวัดการสร้างอุโบสถมันอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาจากไทยที่เผยแผ่ไปทั่วโลกเรากำลังทำกุศลกรรมที่ยิ่งใหญ่มองในจุดหนึ่งของนิวอาร์มสตรองเขาแค่คนคนหนึ่งแต่มองในสายทานประวัติศาสตร์เขาคือผู้สืบสารสิ่งที่ดีงามของมนุษยชาติความสำเร็จและความล้มเหลวของเขามันหมายถึงมนุษยชาติความพยายามของพระรูปหนึ่งสำเร็จหรือล้มเหลวมันหมายถึงสายทานประวัติศาสตร์ของศาสนาถ้าสำเร็จมันก็จะมี impact มีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อไปฉะนั้นเราก็ต้องมาส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจแก่ท่านและคณะท่านประธานด้วยในการดำเนินกิจการที่ยิ่งใหญ่ทำให้นึกถึงพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงประกาศในวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาในพระบรมมหาราชวังต่อในมหาสมาคมซึ่งอาตมาไปนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยในพิธีบรมราชาภิเษกพระองค์ประกาศว่า
เราจะสื่อสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณาราษฎรตลอดไปท่านทั้งหลายก็ทราบว่าสืบสารรักษาต่อยอดมันคือการสืบสารรักษาต่อยอดสิ่งที่องค์บุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้ทำไว้รวมถึงรัชกาลที่9ได้สั่งสมได้สร้างไว้ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องยั่งยืนในประเทศอันเป็นที่รักของเราเกิดความต่อเนื่องเกิดความมั่นคงเกิดการพัฒนาที่อาตมาเรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า sustainable development การพัฒนาอะไรให้ยั่งยืนเนี่ย ท่านลองประมวลดูมันไม่ได้จบอยู่เพียงจุดใดจุดหนึ่งมันมีการรักษาสืบทอดสืบทอดสืบสานรักษาสืบต่อยอดนะท่านประธานสมัชชาสงไทยนั่งอยู่ตรงนี้40กว่าปีมาแล้วตอนก่อตั้งสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาโยมจำทราบได้ไหมทราบไหมว่ามีวัดไทยในอเมริกากี่วัดตอนนั้นที่ก่อตั้งสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกามี4วัดถามท่านประธานวันนี้มีเท่าไหร่112วัดจาก4ซึ่งเริ่มเล็กๆมีการสื่อสารรักษาและก็ต่อยอดกลายเป็นสมัชชาสงไทยที่ใหญ่นี่ยังไม่ได้ถามท่านเลขาธิการคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ว่ามีเท่าไหร่พระเดชพระคุณพระญาติพระราชญาณโกศลท่านอยู่ที่นี่ด้วยเอาเป็นว่าไม่ได้ถามกันเลยไม่รู้เลยจากจุดเล็กๆเนี่ยมาขยายเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะเห็นความเจริญเติบโตใดๆก็ตามก็จะต้องมีการสืบสานสืบสารคืออะไรอาตมานึกถึงคำภาษาอังกฤษน่าจะหมายถึงถ้าเทียบภาษาไทยก่อนก็คือความต่อเนื่องการรับมรดกสืบต่อจากสิ่งที่มีอยู่ให้มาต่อเนื่องมาถึงเราเช่นเรามาอยู่อเมริกาเราสืบสารมรดกไทยวัฒนธรรมไทยถูกคอนติเนียลเพราะฉะนั้นสื่อสารคือคอนติเนียชันการต่อเนื่องจากมรดกรัชกาลก่อนๆมาถึงรัชกาลปัจจุบันสื่อสารในการสื่อสารตรงนี้มันก็จะต้องรักษา preservation รับมรดกแล้วก็ต้องรักษาไว้รักษาแล้วก็ต้องพัฒนาต่อการพัฒนาเรียกว่าต่อยอดต่อยอดนี่คือการเชื่อมเก่ากับใหม่เป็นคอมบิเนชันเพราะฉะนั้นมันก็จะมี3คำ continuation preservation and combination สืบสานรักษาต่อยอดท่านเปิดร้านอาหารทำธุรกิจมาเนี่ยมันก็สืบสานรักษาต่อยอดทำอาหารไทยก่อนแพงค่าโสหุ้ยแพงต่อยอดเป็นร้านอาหารฝรั่งก็มีบางคนก็บอกอย่างนั้นนะไม่เอ่ยชื่อไปฉันมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสร้างวัดนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้หลัก3ประการนั่นแหละท่านสืบสานรักษาต่อยอดอะไรในวัดพระธาตุดอยสุเทพสิ่งแรกท่านสืบสารท่านเจ้าว่าก็ต้องสืบสารเจตนารมณ์ของ
ผู้ริเริ่มตั้งแต่เจ้าอาวาสรูปแรกรูปที่สองเรื่อยมาแล้วก็มาถึงเจตนารมณ์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพที่ประเทศไทยท่านเป็นประธานบอร์ดประสงค์อะไรก็ต้องคุยกันไม่ใช่นึกจะทำอะไรก็ทำเราเป็น CEO แล้วนะเจ้าอาวาสนะมันก็ต่อยอดต่อเนื่องกันต่อยอดกันเอามาเชื่อมกันเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าในแบบที่ท่านออกเนี่ยนะมี4อย่างนะ1อุโบสถสวยงาม2ที่พักสงฆ์กุฏิได้มั้ย3อาคารอเนกประสงค์4พระธาตุดอยสุเทพจำลองสืบสานพระธาตุดอยสุเทพเอามาไว้ที่อเมริกานี่ก็เป็นสืบสารรักษาต่อยอดนั่นเองแล้วแบบของท่านล่ะไม่เหมือนวัดไทยแอร์เวย์นะหลวงพ่อไม่มียักษ์ด้วยแต่เข้าใจว่าต่อไปจะมีพญานาคแบบดอยขึ้นดอยสุเทพเนาะแต่ว่าพญานาคมันจะไปตรงไหนนะมันเลื้อยไปไหนยังไม่รู้เลยไม่มีและเป็นแบบอะไรก็ถามท่านอีกโบสถ์นี่ท่านจะเห็นว่ามีหลังคามีจั่วเนี่ย3ชั้นไม่ใช่2นะ3ถามว่าไปเอามาจากไหน2แหล่งด้วยกันในภาคเหนือเนี่ยถ้าท่านไปที่เชียงใหม่นะที่วัดโลกโมลีแบบเดียวกันเลยท่านผมไปมาแล้ววัดโลกโมลีเลยอันนี้มันจะเป็นออกแบบเดียวกันแบบเชียงใหม่เลยโบสถ์เนี่ยท่านก็ไปที่ลาวที่หลวงพ่อบางอีกวัดเชียงของเหรอ นั่นแหละแต่ที่ต่างออกไปคือเป็นจตุรมุขจตุรมุขนี่คือต่อยอดนะแสดงว่าทำให้ประโยชน์ใช้สอนกว้างและอ้วนขึ้นถ้าเป็นสี่เหลี่ยมขนาดผอมใช่ไหมต่อมุกขึ้นเนี่ยประโยชน์ใช้สอนเพิ่มฉะนั้น form follows function ภาษาพวกวิศวะเขาอย่างนี้ท่านจะออกแบบอะไรก็ตามดูประโยชน์ใช้สอนก่อนถ้าประโยชน์ใช้สอนบอกว่าต้องมีเนื้อที่เพิ่มออกแบบอย่างไรให้มันกลมกลืนจะตระมุกอาจจะไม่เหมือนโบสถ์ต้นฉบับแต่ผมเห็นด้วยใหญ่ดีวงเล็บแผงขึ้นเพราะฉะนั้นต่อไปอาจจะเหลือ2มุกหรือมุกเดียวอะไรก็แล้วแต่นะเดินทีนี้อันนี้ก็คือสื่อสารทีนี้พอรักษาเนี่ยรักษาก็คือรักษาแบบไทยๆเอาไว้รักษาทุกอย่างที่มันเขาสั่งสมมาในแหละในวัดเนี่ยโดยเฉพาะซิตี้บอกว่ารักษาต้นไม้ใช่ไหมอย่าไปตัดต้นไม้อะไรดีๆรักษาไว้ยกเว้นหนี้สิน